สวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เราจะมาทำลูสพาวเดอร์กันนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ชอบใช้อยู่เป็นประจำค่ะเพราะว่าช่วยให้ผิวหน้าดูเบาสบายนะคะและดูเป็นธรรมชาติดูดซับความมันและช่วยให้สีสันบนใบหน้านะคะดูเด่นชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันในคลิปกันเลยนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะวัตถุดิบชิ้นแรกของเรานั่นก็คือแป้งฝุ่นเด็กค่ะตัวนี้นะคะจะสาวๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่ชอบใช้ค่ะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะใช้อยู่แล้วๆ2ช้อนโต๊ะค่ะเราก็กะเอานะคะให้ได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นธนาคาค่ะเราจะใช้ธนาคาประมาณครึ่งช้อนชานะคะเราใช้ธนาคาเพื่อช่วยลดจุดด่างดำฝ้ากระนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้านะคะลดอาการอักเสบของสิวแล้วก็รักษาผดผื่นต่างๆได้ด้วยนะคะวัตถุดิบอีกอย่างที่เราใช้นะคะนั่นก็คือขมิ้นชันค่ะเราจะใช้ขมิ้นชันประมาณเศษ1/3ช้อนชานะคะขมิ้นชันจะช่วยลดการอักเสบของผิวค่ะลดสิวชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะใส่ขมิ้นชันลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันได้ดีนะคะเมื่อเข้ากันแล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีเหลืองนวลน่าใช้มากเลยนะคะรู้สึกว่ายังเหลืองไม่พอนะคะเดี๋ยวขอเติมขมิ้นชันอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เหลืองนวลนะคะข้อดีของรูทพาวเดอร์นะคะเป็นเนื้อละเอียดบางเบาค่ะเป็นฝุ่นละอองเล็กๆนะคะเมื่อทาหลังรองพื้นนะคะก็จะช่วยให้รองพื้นติดทนนานมากขึ้นนะคะช่วยให้ผิวหน้าดูเบาสบายขึ้นแลดูเป็นธรรมชาตินะคะและดูดซับความมันค่ะช่วยให้สีสันบนใบหน้านะคะดูเด่นชัดขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หาภาชนะที่มีฝาปิดนะคะมาใส่เก็บไว้ค่ะเพื่อเก็บไว้ใช้นั่นเองนะคะการ DIY ลูกพาวเดอร์นะคะก็มีมากมายหลายสูตรเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ภูพิกเมืองละปูนนำมาฝากค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดที่ของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ